สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาปักหลักที่เดิมครับเหมือนเดิมแล้วก็เช่นเดิมซึ่งวันนี้ผมก็จะมาทำแอนิเมชัน Exploring the Back Room กันต่อเลยโอเคจะเป็นยังไงไปดูกันเอสวัสดีเฮ้ยใช่นายสองคนนั้นหรือเปล่าที่อยู่ในด่าน5น่ะโอ้เฮ้ยนายนี่ว่าโอ้เหรอเฮ้ยมันไปได้ไงเนี่ยอ๋อก็เพราะว่าโฮมลีโฮเทลมีบริการพิเศษบอกว่าถ้าใครอยากไปด่านสิก็สามารถไปได้มีเครื่องวาร์ปแต่มันสามารถวาร์ปไปด่านสิได้อย่างเดียวโอ้ถ้าวาร์ปไปด่านอื่นได้ก็น่าดีนะเออใช่แต่มันต้องเป็นเดอะฮับอ่ะโอ้เดอะฮับโอเคไปเราน่าจะไปฝั่งของอีโลน่ะโอ้เหรอโอเคก็ได้นะฉันว่ามันเป็นทางนี้ดีกว่าฉันเห็นร้านอะไรอยู่ข้างๆเนี่ยโอ้ทางนี้นะทางนี้มันแปลกห้องตรงนี้มันแปลกๆนะฉันอยากไปฉันจะลองเข้าไปดูเออเหรอเออจริงฉันจะเข้าไปด้วยน่าจะพาไปด่าน12นะปะลองเข้าไปกันเถอะโอเคโอ้มันด่าน12จริงๆด้วยนี่ว่าโอ้เหรอว่าแต่พวกนายสองคนนี่สีนี่เข้ากับรูปแบบบ้านที่นี่มากเลยอะโอ้จริงด้วยสิเพราะว่ามันเป็นสีขาวเออใช่พวกเราหน้าสีขาวว่าแต่เราเดินมาหลายน่าจะนานมากแล้วล่ะใช่ฉันเริ่มเบื่อแล้วขอร้องเถอะหาทางออกให้เจอได้ไหมเอ๊ะประตูนี้มันมีพิรุธว่ะประตูนี้น่าจะพาไปด่าน13นะโอ้เหรอนี่น่าจะเป็นทางออกนี่แน่เลยอ่ะฉันไม่รู้มาก่อนเลยล่ะโอ้ก็ดีสิป้าพวกเราเข้าไปกันเถอะโอเคประตูนี่แปลกมากเลยโอ้โหฉันยังเห็นแสงสว่างของด่าน12อยู่เลยอ่ะโอ้ใช่ว่าแต่มาถึงตรงนี้แล้วเราจะไปทางซ้ายหรือทางขวาดีฉันว่าฉันไปทางขวาโอ้เหรอเพราะว่าขวาร้ายซ้ายดีแต่ว่าเราไม่เชื่อคำว่าดีมากน่าแต่พวกเราก็ต้องไปทางขวาโอเคปะไปทางขวาก็ได้เดินมาไกลแปลกๆแล้วอ่ะเอ๊ะฉันเห็นอะไรไกลๆตรงนู้นอ่ะเฮ้ยทางออกแน่ๆเลยพวกเหรอปะเราไปกันเถอะไปกันเถอะน่าจะเป็นทางออกแหละมันมีประตูเดียวอยู่ฝั่งนู้นปะเนี่ยข้างหน้าน่ะโอเคปะปะปะไปกันเถอะไปกันเถอะพวกเราโปรดติดตามรับชมตอนต่อไป